สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการสำนักสืบลับครับวันนี้จะมาดูคดีที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่คลึกโครมกันอย่างมากอย่างคดีวางยาที่มหาวิทยาลัยฟูตันพวกเราย้อนเวลากลับไปในปี2013กันเถอะครับเวลากลางดึกของวันที่15เมษายนปี2013เว็บเพจทางการของมหาวิทยาลัยฟูตันไมโครบ็อกซ์ได้แจ้งประกาศหนึ่งฉบับว่านักศึกษาปริญญาโทรายหนึ่งเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะรู้สึกไม่สบายสลบไปภายในระยะเวลาสั้นๆและมีภาวะต,ตับวายเนื่องจากไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดจึงวอนตำรวจเข้ามาตรวจสอบไม่คาดคิดว่าตำรวจจะพบสารประกอบอันตรายที่ตู้กดน้ำดื่มในห้องนอนและการตรวจสอบก็ยังมีความคืบหน้าอีกด้วยหลังจากที่ข่าวสารถูกประกาศออกมาก็ได้รับความสนใจจากสาธารณชนและสื่อมวลชนทันทีคนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชื่อว่าหวงหยาง เกิดในปี1985ที่มณฑลเสฉวนประเทศจีนเป็นนักศึกษาปริญญาโทคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฟูตันซึ่งกำลังสอบต่อระดับปริญญาเอกเช้าวันที่หนึ่งเมษายนเขาดื่มน้ำจากตู้กดน้ำดื่มแต่พบว่ารสชาติแปลก,ปลกเขาคิดว่าน้ำดื่มคุ้มหมดอายุแล้วจึงเทน้ำที่เหลือทิ้งบ่ายของวันนั้นเขามีอาการเช่นไข้ไอและท้องเสียทางโรงพยาบาลวินิจฉัยเบื้องต้นว่าเป็นโรคกระเพาะลำไส้อักเสบ จึงทำการรักษาด้วยการให้น้ําเกลือหวงหยางเองก็ไม่ได้ใส่ใจมากเท่าไหร่นักเขาคิดว่าแค่อาจจะเพราะกินของผิดสำแดงเข้าไปแต่ไม่มีใครคิดถึงว่าใน10บวันต่อมาสถานการณ์จะเลวร้ายลงอย่างรุนแรงเริ่มต้นจากคืนของวันนั้นสภาพร่างกายของหวงหยางแย่ลงมากเขารักษาฉุกเฉินในวันที่สองเมษายนผลการตรวจสอบพบว่าการทำงานของระบบตับเสียหายจึงนอนรักษาในโรงพยาบาล วันที่7เมษายนอาการของ่วงหยางเริ่มสุดลงการรักษาไม่มีผลสำหรับเขาวันที่8เมษายน่วงหยางตกอยู่ในอาการโคมา่ามหาวิทยาลัยฟูตันเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงจากเซี่ยงไฮ้เข้าทำการรักษาเขาแต่ลำบากตรงที่ไม่ทราบสาเหตุจึงทำให้การรักษาไม่มีประสิทธิภาพใดๆการช่วยชีวิตเข้าสู่ภาวะชะงักงนันวันที่9เมษายนเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบ ตรวจพบสารประกอบอันตรายภายในตู้กดน้ําดื่มที่หอพักฮวงอยางเองก็ได้รับการยืนยันว่าได้รับพิษจากสารประกอบอันตรายเช่นกันวันที่12เมษายนโรงพยาบาลออกหนังสือแจ้งอาการขั้นวิกฤตวันที่16เมษายนโรงพยาบาลประกาศว่าไม่สามารถช่วยชีวิต่วงอย่างไว้ได้อายุไข28ปีตั้งแต่เริ่มมีอาการจนถึงเสียชีวิตจากไปใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งเดือนเท่านั้น ครอบครัวของฮวงยางเจ็บปวดทุกทรมานอย่างมากเพื่อนๆของเขาต่างเข้าสู่ความเศร้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดการจับไปของเขาเป็นหายนะสำหรับครอบครัวในขณะเดียวกันก็เป็นความสูญเสียของมหาวิทยาลัยฟูตันและของสังคมนี้เช่นกันขณะที่เหล่านักเรียนพากันไว้อาลัยแก่เขาข้อวิาพากษ์วิจารณ์และความสนใจของสังคมก็มาถึงจุดพีคแล้วเช่นกันมหาวิทยาลัยฟูตันได้จัดงานแถลงข่าวเล็กๆขึ้น แจ้งสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องสารตกค้างในตู้กดน้ำดื่มนั้นผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมบอกลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชี้ให้เห็นว่าเขาขายคดีอาญาสารอันตรายที่ควรถูกควบคุมอย่างเข้มงวดทำไมถึงมาปรากฏอยู่ในหอพักนักเรียนได้ใครคือผู้ต้องสงสัยเจาะจงทำร้ายห่วงยางมีความอาฆาตแค้นกันอย่างไรสารเอนไนโตโซไดเมทิลามีนเป็นสารของเหลวสีเหลืองอ่อน หากได้รับสารเข้าไปจะทำให้ตับและไตเสียหายได้ในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิทยาน,นิพนธ์ทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยฟูตันซึ่งบันทึกรายละเอียดทั้งหมดของสารประกอบไว้อย่างถี่ถ้วนและผู้เขียนวิทยาน,นิพนธ์เล่มนี้ก็คือหลินเซินฮ่าวอาฮ่าวรูมเมทหอพักเดียวกันกันกบห่วงหยางส่งผลให้ตำรวจนำอาฮ่าวจัดเป็นผู้ต้องสงสัยวันที่11เมษายนเขาถูกนำตัวไปสอบสวนหลังจากถูกพาตัวไป ทุกคนที่รู้จักอาฮ่าวต่างพากันพูดว่าตำรวจต้องนำตัวไปผิดคนแน่ๆเอาเป็นว่าผลทางการเรียนยังจะไม่พูดถึงก่อนแล้วกันอาฮ่าวเป็นคนที่มีนิสัยใจคอหนักแน่นอธัธยาศัยดีเป็นมิตรกับผู้อื่นจะทำเรื่องเลวร้ายแบบนี้ได้อย่างไรและเมื่อต้นปีนี้อาฮ่าวก็ได้งานแล้วไม่มีเหตุผลที่จะทำลายอนาคตของตัวเองหลังจากที่ครอบครัวของหววหยางรีบไปยังโรงพยาบาล ช่วงนั้นเขามักจะเห็นอาห้าวบ่อยๆในคืนที่พ่อของหววหยางมาถึงเซี่ยงไฮ้เนื่องจากไม่มีที่พักจึงนอนห้องเดียวกับอาห้าวด้วยกันหนึ่งคืนอาห้าวสุดขมมากคอยถามเกี่ยวกับอาการของหววหยางอย่างต่อเนื่องเขาบอกอีกด้วยว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองเข้ากันได้อย่างดีหลังจากสถานการณ์ของหววหยางสุดลงทั้งบอกพวกเขาด้วยว่าอาจต้องทำการปลูกถ่ายตับปลอบคนในครอบครวัวให้มองโลกในแง่ดี คนที่พักอยู่ด้วยกันมาเกิน2ปีรูมเมทที่ดูแลตอนอยู่โรงพยาบาลจะใช่คนที่ทําให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้หรือไม่ไม่นานตำรวจก็ประกาศต่อสาธารณว่าอาห้าวยอมรับว่าตนกระทําความผิดวันที่25เมษายนเจ้าหน้าที่ตำรวจของเซี่ยงไฮ้ขอให้เข้าจับกลุ่มอาห้าวอย่างเป็นทางการข้อวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนในสังคมต่างเป็นที่คือหาในขั้นที่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดออกมาก็มีคนเดาว,ว่า เป็นเพราะทั้งสองมีความสัมพันธ์แข่งขันกันทําให้อาห้าวอิจฉาแต่ในไม่ช้าการคาดเดานี้ก็ถูกปฏิเสธถึงแม้ว่าทั้งสองจะพักอยู่ร่วมกันแต่กลับไม่ได้เรียนคณะหรือสาขาดเดียวกันหลังจากที่ตำรวจเปิดเผยผลการตรวจสอบเบื้องต้นแรงจูงใจที่แท้จริงนี้ยิ่งทำให้คนยอมรับไม่ได้วันที่หนึ่งเมษายนเป็นวันแห่งการโกหกของโลกอาห้าวบอกว่าเขาต้องการใช้โอกาสนี้ล้อเล่นแกล้งเขาสักหน่อย ดังนั้นจึงเกิดคดีนี้ขึ้นจากการที่อาฮาวได้ไต่ตรองไว้ล่วงหน้าวันที่31มีนาคมปี2 0 1 3เขานำสารประกอบกลับไปยังหอพักกล้องวงจรปิดจับภาพเขาในบ่ายวันนั้นไว้ได้มีขวดยาใส่อยู่ข้างในถุงสีเหลืองที่ถืออยู่ในมือเมื่อกลับมาถึงห้องนอนก็นำสารประกอบใส่ลงไปจากนั้นออกไปอีกครั้งเพื่อโยนถุงทิ้งเช้าตรู่ของวันแห่งการโกหกของโลกหวงหยางได้ดื่มน้ำแก้วนั้น จนกระทั่งเสียชีวิตภายใน15วันต่อมาอา้าวกลับไม่พูดความจริงออกมาจนกระทั่งตำรวจตรวจสอบมาถึงตัวเองนี่มันจะเป็นการล้อเล่นได้อย่างไรความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเป็นอย่างไรกันแน่นะฐานะทางบ้านของครอบครัวอา้าวและห่วงหย,าง,ยางอยู่ในระดับธรรมดาห่วงหยางเกิดที่มณฑลเสฉวนประเทศจีนในปี1985เป็นลูกคนเดียวในช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัย เขาไม่เคยใช้เงินของครอบครัวเลยค่าเล่าเรียนและค่ายังชีพทั้งหมดมาจากเงินกู้ช่วยเหลือนักเรียนและการทำพาร์ทไทม์เขาเป็นคนร่าเริงจ่มใสไปที่ไหนก็สามารถเข้ากับคนอื่นได้อย่างดีเหตุเกิดเมื่อต้นปี2013เขาสอบผ่านการสอบต่อปริญญาเอกรอบแรกอาห้าวเกิดในปี1986ที่มณฑลกวางตุ้งประเทศจีนครอบครัวเขามีลูก5คนซึ่งเขาเป็นลูกคนที่สเป็นลูกชายคนโต ผลการเรียนติดท็อปมาโดยตลอดเขาเองก็ใส่ใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากในปี2010เขาเรียนต่อปริญญาโทคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฟูตันเขาเป็นคนสุข,ขุมชอบเล่นบาสและยังนําเงินส่วนหนึ่งให้น้องชายน้องสาวใช้เพื่อนําไปเรียนหนังสือคนสองคนมีวิธีการเติบโตที่แตกต่างกันมารู้จักกันที่มหาวิทยาลัยฟูตันในปี2011อาฮาวหวงหยางและานเกอ กลายเป็นรูมเมทกันเข้าประตูห้องพักมาเตียงนอนด้านซ้ายมือนั้นว่างเปล่าใต้เตียงมีตู้กดน้ำดื่มวางอยู่บนโต๊ะนายเก๋อเป็นคนท้องถิ่นเขามาักไม่อยู่ในหอบ่อยๆความสัมพันธ์ของทั้งสามคนธรรมดาฐานะทางบ้านของครอบครัวหลินและ่วงนั้นต่างก็ไม่ได้ร่ำรวยแต่ว่าน,นิสัยของทั้งคู่นั้นต่างกันมากอาาฮาวเป็นคนชอบเอาชนะคนอื่นแต่ขี้อ่อนไหวเสมอไม่ชอบพูดและหัวเราะฮวงหยางเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมา บางครั้งก็ชอบล้อเล่นไม่คำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นไม่เอาเปรียบคนอื่นแต่ก็ไม่ยอมเสียเปรียบเช่นค่าน้ําค่าไฟในห้องนอนก็ต้องแชร์กันในเก๋มีตู้เย็นส่วนตัวขนาดเล็กอยู่ในห้องนอนห่วงอย่างรู้สึกว่ามันค่อนข้างกินไฟก็ได้บอกเขาตรงๆว่าให้จ่ายค่าไฟเพิ่มในแต่ละเดือนห่วงหยางชอบล้อเล่นเพื่อนร่วมเรียนดูออกว่าเขากําลังล้อเล่นก็ตอบกลับไปแต่ปฏิกิริยาของอาห้าว โดยปกตินั้นจะเย็นชาเสมอบางทีภายในใจเขาอาจจะไม่ชอบอย่างมากเดือนกุมภาพันธ์ปี2013ทั้งสองมีความเห็นต่างกันในส่วนค่าใช้จ่ายของตู้กดน้ำดื่มอาห้าวคิดว่าปกติเขาดื่มน้ำน้อยการแชร์ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่สมเหตุสมผลด้วยเหตุนี้ทั้งสองคนจึงถกเถียงกันท้ายสุดสรุปว่าอาฮ้าซื้อน้ำมาดื่มเองตั้งแต่นั้นมาต่างฝ่ายต่างไม่ชอบหน้ากันพูดด้วยกันน้อยลงมาก อาฮ่าวได้ลบบัญชีโซเชียลของหวงหยางอีกด้วยความขัดแย้งของทั้งสองก็มีเพียงแค่นี้เท่านั้นแต่มันกลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมแบบนั้นเกิดขึ้นอาห้าวกำลังคิดอะไรอยู่ไม่มีใครเข้าใจได้ในช่วงนี้เพื่อนนักเรียนและเพื่อนๆของหวงหยางต่างร่วมกันลงนามเขียนจดหมายวอนศาลตัดสินประหารชีวิตอาฮ่าววันที่27พฤศจิกายนปี2013การพิจารณาคดีครั้งแรก อาฮ่าวยังเปิดเผยถึงความรู้สึกในใจของตนทั้งสองคนมีเรื่องไม่ลงรอยกันจริงฮวงหยางรู้สึกว่าชีวิตตนไม่ค่อยมีสไตล์อาฮ่าวรู้สึกว่าฮวงหยางค่อนข้างทนงตัวถูกเครื่องของฝ่ายตรงข้ามค่อยๆทําให้ตัวเองไม่มีความสุขสองวันก่อนเกิดเหตุวันที่30มีนาคมทั้งสองคุยเล่นกันในห้องนอนของคนอื่น่วงหยางพูดติดตลกว่าใกล้วันแห่งการกาโกหกของโลกแล้วเขากะ่าจะแกล้งคนพูดไปก็ตบบ่าเพื่อนนักเรียนไป อาฮาวเห็นสีหน้าได้ใจของคนนี้จูจ่ๆก็มีความคิดผุดมานในใจในเมื่อชอบล้อเล่นงั้นฉันก็แกล้งนายสักหน่อยแล้วกันเพราะเคยได้ยินมาว่ามีคนเอาสารประกอบนี้ไปแกล้งนักเรียนคนอื่นดังนั้นตนก็เรียนแบบนำยานี้แกล้งห้วงอย่างหลังจากเทลงในตู้กดน้ำดื่มก็คิดว่าอีกฝ่ายคงจะไม่ดื่มเพราะรสชาติมันเข้มไปทั้งเหลืองทั้งมันมองแวบเดียวก็คงจะดูออก คืนวันนั้นในใจกังวลเรื่องนี้มาตลอดเวลา8โมงเช้าของวันถัดไปตอนที่หวงหยางกดน้ำมาดื่มเขาก็อยู่ในเหตุการณ์อาฮาวที่เฝ้ามองมาตลอดกล่าวว่าอีกฝ่ายดูไม่ออกดื่มเข้าไปแล้วซึ่งนั่นเกินความคาดหมายของตัวเองแต่ตนตั้งใจแกล้งอีกฝ่ายอยู่แล้วจึงไม่ได้เข้าไปห้ามแล้วหวงหยางเองก็ดื่มไม่เยอะคงจะไม่เป็นอะไรหรอกอย่างมากก็แค่รู้สึกไม่สบายแค่นั้นเองแต่สุดท้ายแล้ว กับส่งผลที่ร้ายแรงตามมาแต่มันเป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นตลอดกระบวนการพิจารณาคดีไปหน้าของอาห้าวไร้ความรู้สึกเย็นชาอย่างมากผมจะสรุปตักกะของเขาให้ฟังนะครับน้ำมีรสชาติแปลกๆแต่ฉันไม่ได้บังคับให้เขาดื่มความผิดพลาดของฉันคือแกล้งฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ได้คำนึงถึงผลที่ตามมาไม่ได้ตั้งใจมันเป็นแค่การหยอกล้อของวันแห่งการโกหกของโลกเท่านั้นเอง หากดูจากสาขาที่อาห้าวเรียนอยู่จะเห็นได้ว่าปริมาณโดยรวมของสารประกอบที่เขานำกลับมาในขณะนั้นมันเพียงพอที่จะทำให้ห่วงยางถึงแก่ชีวิตตัวเขาเองกล่าวว่าหลังจากเทใส่ลงไปในตู้กดน้ำดื่มมันทำให้น้ำเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและมันเยิม้มซึ่งเป็นข้อขัดแย้งกับการที่เขาบอกว่าคงไม่เป็นอะไรและยังคงมีรายละเอียดที่น่ากลัวอยู่อย่างหนึ่งอาฮาวเป็นนักศึกษาฝึกงานแผนกอันต้าสาวของโรงพยาบาลที่หวงยางอยู่ในเวลานั้น ช่วงที่เพิ่งจะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเขาทําการตรวจอัลตราซาว์ให้แก่ห่วงหยางจากนั้นบอกกับห่วงหยางและเพื่อนนักเรียนที่มาเยี่ยมไข้ห่วงหยางว่ากระเพาะคงไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็พูดอีกว่าตับก็ไม่มีปัญหาอะไรเช่นกันทั้งที่ความเป็นจริงแล้วตับมีปัญหาใหญ่มากเขากลัวจะมีคนรู้ปัญหาจากตับแล้วขยายไปสู่สารประกอบได้ดังนั้นจึงปกปิดความจริงไว้ซึ่งนีทําให้ตัวเองพลาดโอกาสในการไถ่โทษ และก็ทําให้ศูญเสียห่วงอย่างความหวังในการอยู่รอดไปอย่างสิ้นเชิงวันที่18กุมภาพันธ์ปี2014การพิจารณาคดีชั้นต้นได้มีคำพิพากษาออกมาอาฮาวถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิต1สัปดาห์ต่อมาอาฮาววานให้ทานายความยืนธรณ์อย่างเป็นทางการหลังคำพิพากษาตัดสินโทษออกมาเหตุการณ์ถูกผลักดันให้อยู่ในท็อปของข้อวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนอีกครั้ง การกระทํำก่อนหน้าของเขาถูกเปิดเผยทางอินเทอร์เนต็ตอีกด้วยคนส่วนใหญ่รู้จักแค่ด้านปกติของอาฮาวน้อยคนนักที่จะสังเกตเห็นความมืดมดในจิตใจของเขาเขาเข้ามาหาวิทยาลัยในปี2005สิ่งที่ตามมาคือฐานะทางสังคมที่แตกต่างกันในช่วงมัธยมปลายเขาเป็นนักเรียนดีเด่นและเป็นดาราของโรงเรียนแต่พอเข้ามาหาวิทยาลัยรัศมีนั้นก็ได้หมดไปเขามีนิสัยไม่ยอมคน แต่ขาดความมั่นใจเพื่นอนนักเรียนพูดสรุปว่าเขาเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นแต่ไม่ยอมเปิดเผยออกมาง่ายๆแน่นอนเขาก็หาเจอวิธีพิเศษที่ใช้ระบายอารมณ์ซึ่งนั่นก็คือการระบายอารมณ์บนอินเทอร์เน็ตหรือดูร้อนปี2009ระหว่างการฝึกงานที่โรงพยาบาลอาฮาวมีการถกเถียงกับรูมเมทช่วงปริญญาตีของเขา1ปีต่อมาทุกคนก็เรียนจบกันหมดแล้วเขาสมัครบัญชีโซเชียลใหม่แล้วใช้ชื่อคนอื่น ด่าทอเพื่อนักเรียนคนทังกล่าวในปี2012เขาเริ่มบันทึกชีวิตในไมโครบ็อกส่วนใหญ่เป็นเคสการรักษาในระหว่างการฝึกงานบางครั้งก็มีการด่าทอกับคนในอินเทอร์เน็ตอีกด้วยซึ่งต่างจากความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิงความจิตที่จะแก้แค้นเติบโตภายในมุมมือดอย่างต่อเนื่องบางทีนี่อาจจะเป็นปัจจัยหลักในการก่อคดีก่อนการพิจารณาคดีครั้งที่สอง อาฮาวเขียนจดหมายขอโทษถึงพ่อแม่ของหวงหยางผมจะตัดตอนบางส่วนจากจดหมายมาอ่านให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับทุกอย่างหยุดอยู่ที่การเจอกันครั้งแรกคงจะดีกว่านี้ในตอนนั้นหวงหยางและผมเต็มไปด้วยความมั่นใจต่างพากันฮึดสู้บนเส้นทางแห่งความฝันจนวันนี้ผมไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้ในช่วงที่หวงหยางนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลผมไม่มีความกล้าที่จะพูดมันออกมา ถึงแม้ว่าผมไม่อยากจะให้เขาจากไปแต่ผมในตอนนั้นเป็นแค่คนขี้ขาดตาขาวทำได้แค่หลบหนีหลอกตัวไม่กล้ารับผิดชอบเรื่องมาถึงตอนนี้ผมทำได้เพียงแค่พูดว่าขอโทษครับคุณลุงคุณป้าครับผมขอคุกเข่ายอมรับผิดและขอโทษด,ด้วยหวังว่าพวกคุณจะปลอดภัยผมหวังว่าพวกคุณจะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีและหวังว่าพวกคุณจะยกโทษให้จิตวิญญ,ญาณของผมได้เช่นกันคนบาปหลินเซินหา 14มีนาคมปี2 0 1 4สำหรับพ่อแม่ของห่วงหยางก่อนการพิพากษาตัดสินคดีในครั้งแรกครอบครัวหลินไม่เคยทักทายและขอโทษใดๆเลยตอนนี้จู่ๆก็มาเขียนจดหมายขอโทษในเวลาเดียวกันพอหลินเริ่มติดต่อไฟล์ต่างๆอยากหาครอบครัวห่วงเพื่อทำการขอโทษในทัศนคติของพวกเขาไม่มีทางที่จะเชื่อว่าภายในจิตใจของหลินจะมืดมนถึงขนาดนี้ เพราะก่อนหน้านี้เขาดีเด่นจนเกินไปดังนั้นจึงไม่กล้าเชื่อว่าลูกชายจะตั้งใจทำร้ายคนอื่นแต่สำหรับตระกูลห่วงท่าทีของอีกฝ่ายนั้นเย็นชาและสาเหตุของการเก่ออาชญากรรมที่น่าเหลือเชื่อยิ่งกว่าอย่างการลอเล่นพวกเขาไม่ได้ใจกว้างพอที่จะอาโหสิและอาภัยให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดจริงๆแต่กลับมีคนให้อาภัยแทนพวกเขาแล้ววันที่31มีนาคมปี2014 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยฟูตันน177คนสมัครใจลงนามจดหมายวอนขอไม่ให้ตัดสินลินเซนฮาวรับโทษประหารชีวิตถูกส่งไปยังศาลประชาชนสูงสุดของเมืองเซี่ยงไฮ้ในจดหมายเขียนว่าอาฮาบริจาคเงินแผ่นดินไหวเป็นหนึ่งในนักเรียนที่มียอดบริจาคมากที่สุดตีพิมพ์วิทยานิพนธ์แล้ว8ฉบับไม่รับอ่างเปาจากคนไข้ในช่วงที่ทำงานให้บริการแรงงานกระตือรือร้นตั้งแต่ต้นจนจบ ปกติเป็นคนประหยัดเรียบง่ายดังนั้นเขาจึงไม่ใช่คนโหดร้ายอย่างนั้นไม่ควรได้รับโทษประหารชีวิต177คนร่วมลงนามพวกเขาเชื่อว่าคนจำนวนมากก็สามารถเป็นตัวแทนของความคิดเห็นของประชาชนได้แต่พวกเขาเป็นเพื่อนนักเรียนของหลินความสัมพันธ์ตัดสินจุดยืนจดหมายฉบับนี้จึงไม่สามารถเป็นตัวแทนความคิดเห็นของประชาชนได้ ความใจดีมีเมตตาของคนชั่วไม่สามารถหักล้างก,กันกับการกระทำที่เลวร้ายและผิดกฎหมายที่เขาทำไว้ได้ยิ่งไปกว่านั้นไม่สามารถก้าวไก่กระบวนการยุติธรรมได้177คนที่ร่วมลงนามมีสิทธ์อะไรมาให้อภัยคนกระทำความผิดซึ่งนีเป็นการขาดความรับผิดชอบและไม่ให้เกียรติต่อเหยื่อผู้คอร้ายอย่างยิ่งจดหมายฉบับนี้ส่งผลกระทบกับการโดยสิ้นเชิงทำให้ทุกคนมีอารมณ์ต่อต้านอาฮาวมากยิ่งขึ้น ผลการตัดสินของเขาจะต้องถูกลงโทษประหารชีวิตเท่านั้นวันที่8ธันวาคมปี2014การพิจารณาคดีครั้งที่2พฤติกรรมของอาห้าวแตกต่างจากการพิจารณาคดีครั้งแรกร้องไห้สะอึกสะอื้นจนผู้พิพากษาย้ำเตือนว่าให้เขาควบคุมอารมณ์เขาเปลี่ยนคำสารภาพก่อนหน้าบางส่วนของเขากล่าวว่าปริมาณของสารประกอบน้นนอยมากหลังจากเทใส่ลงไปในตู้กดน้ำดื่มได้ทำให้มันเจือจางลง ใช้ผลวิจัยการศึกษาทางการแพทย์ของตอนเองแสดงให้เห็นว่าความเป็นอันตรายจะไม่มากนักหลังจากที่ทำการเจือจางไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายจริงๆแค่อยากเห็นหลังเขาโดนของจะมีการรับมืออย่างไรทนายจำเลยที่จ้างมาใหม่สองคนกล่าวว่าไม่มีหลักฐานที่สามารถแสดงว่าการกระทำของอาฮาวมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสียชีวิตของ่วงหยาง่วงหยางเสียชีวิตจากการระบาดของไวรัสตับอักเสบบี ไม่เกี่ยวข้องกับสารประกอบอันตรายแต่อย่างใดทนายความมีความสามารถอย่างมากเข้าใจความรู้เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับคดีอย่างถ่องแท้ดังนั้นทั้งสองฝ่ายโจทก์และจำเลยจึงประทะกันอย่างดุเดือดพิดจารณาคดีตั้งแต่ช่วงเช้า1 0นาฬิกาจนถึงเวลากลางคืน23นาฬิกานานถึง13ชั่วโมงผลสุดท้ายคืออุทธรณ์ถูกโต้กลับยึดตามคำพิพากษาเดิม จากนั้นเขาสู่ขั้นตอนการตรวจสอบโทษประหารชีวิตอีกครั้งพ่อของอาฮาวยังคงไม่กล้าเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอาฮาวเขียนจดหมายด้วยลายมือถึงพ่อของเขาว่าผมได้เทสารประกอบให้ห่วงอย่างจริงๆผมทําได้เพียงยอมรับและต้องยอมรับวันที่11ธันวาคมปี2015อาฮาวถูกประหารชีวิตตามกฎหมาย หลังจากนั้นครอบครัวของหวงหยางก็ได้สืบสาวราวเรื่องถึงความรับผิดช,ชอบจากมหาวิทยาลัยฟูตันและสถาบันที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการควบคุมห้องปฏิบัติการที่ไม่เข้มงวดส่งผลให้นำสารประกอบออกมาได้อย่างง่ายดายอาฮารู้ดีว่าตัวเองมีนิสัยสองด้านสมุดบันทึกของเขาสามารถสะท้อนจุดนี้ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากตนไม่ถนัดด้านการสื่อสารตระหนักรู้ได้ว่านั่นคือปัญหาใหญ่ ดังนั้นในสมุดบันทึกของเขาด้านขวาของสมุดมักเต็มไปด้วยทฤษฎีทางการแพทย์ส่วนด้านซ้ายจะบ,บันทึกคำพูดที่มีชื่อเสียงคำเตือนใจข้อคิดเกี่ยวกับชีวิตต่างๆลองใช้วิธีนี้ปรับปรุงวิธีการใช้ชีวิตของตัวเองและหวังว่าจะทำได้ดีแต่ในความเป็นจริงกลับเดินในทางสุดขั้วอีกทางหนึ่งไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพียงแค่มีข้อพิพาทเล็กน้อยเท่านั้นทำร้ายคนนั้นไม่ใช่ยาที่ทำให้แก่ชีวิต แต่คือหัวใจที่บิดเบี้ยวคดีมาถึงจุดนี้ก็สิ้นสุดลงอาฮาวถูกลงโทษจากความยุติธรรมแต่หลังจากขม่าวควันฟุ้งหมดไปพวกเราจะพบว่าในความจริงแล้วที่นี่ไม่มีใครเป็นผู้ชนะวัยรุ่นหนุ่มสองคนเรียกได้ว่าเป็นเสาหลักของประเทศแต่กลับไม่ได้สัมผัสกับอนาคตที่สดใสของตัวเองโดยจากไปด้วยวิธีและโฉมหน้าที่ต่างกันทั้งสองครอบครัวแตกสลายออกเป็นเสี่ยงๆครอบครัวห่วงเสียลูกชายคนเดียวไปตลอดการ ครอบครัวลินตามชีวิตลูกชายคนโตกลับมาไม่ได้เช่นกันชายหนุ่มสองคนที่มีความทะเยอทะยานในสายตาของพวกเขาไม่มีวันย้อนคืนกลับมาได้อีกอารมณ์ชั่ววูบแลกกับความเสียใจตลอดชีวิตทำลายคนอื่นก็เท่ากับทำลายตัวเองเข้ารบชีวิตคิดก่อนทำเอาล่ะครับข้างต้นก็คือเนื้อหาของวันนี้สุดท้ายนี้อย่าลืมกดถูกใจและติดตามสำนักสืบลับกันด้วยนะครับบายบายครับสวัสดีครับทุกคน นี่คือสำนักสืบลับเมื่อ20ปีก่อนในเมืองคุนหมิงประเทศจีนม,มีอันธพาลคนหนึ่งเขาเป็นบุคคลที่คนในพื้นที่ต่างรู้จักดีก่อคดีใหญ่มานับไม่ถ้วนอาศัยอิทธิพลของตัวเองจนทำให้ทั้งเมืองคุนหมิงถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกแต่คนที่ทำความผิดมากมายเช่นนี้กลับหนีพ้นการลงโทษของกฎหมายมาครั้งแลว้วครั้งเล่าได้อย่างน่าประหลาดละครชีวิตอันเหลือเชื่อของเขาชวนให้ตกตะลึงยิ่งกว่าภาพยนตร์ วันนี้เราจะมารื้อฟื้นเรื่องราวของซุนเฉียวกัวที่คืนชีพหลังจากถูกตัดสินประหารชีวิตคืนวันที่21กรกฎราคมปี2018แแอร์โฮสเตสจำนวนหนึ่งของสายการบินแห่งหนึ่งในยูนนานไปร้องคาราโอเกะที่ร้านแห่งหนึ่งในยูนนานหลังจากดื่มสุราไปไม่กี่แก้วแอร์โฮสเตสสาวคนหนึ่งที่ดื่มจนเมาก็มีเรื่องพิพาทกับเพื่อนร่วมงานชายเธอชี้ไปที่เพื่อนร่วมงานด้วยความโกรธและบอกว่านายรอก่อน จากนั้นก็เดินออกจากห้องไปโทรศัพท์เพียงไม่นานนักเลงแก๊งหนึ่งก็มาที่หน้าร้านคาราโอเกะหัวหน้าแก๊งก็คือซุนเฉียวกัวพวกเขาต้องการออกหน้าให้แอร์โฮสเตสเฉียวกัวพาพรรคพวกเข้าไปจับตัวเพื่อนร่วมงานชายนำตัวเขาไปในตอกแคบแห่งหนึ่งแล้วทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสก้าวันหลังจากเกิดเหตุตำรวจเริ่มดำเนินการสืบสวนคดีนี้แต่หลังจากผ่านไปสองเดือนเฉียวกัว เพิ่งจะได้รับหมายเรียกจากสถานีตำรวจในเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบอาการบาดเจ็บของเพื่อนร่วมงานชายนอกจากจะถูกระบุว่าบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วพนักงานสอบสวนยังตั้งเรื่องเพิ่มอีกว่าเชียวกัวยอมมอบตัวเชียวกลัวคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะสามารถรอดตัวไปได้แบบสบาย,บายเมื่อหลายๆครั้งที่ผ่านมาแต่นึกไม่ถึงว่าครั้งนี้เขาจะปะทะก,กับอำนาจของหน่วยงานกำจัดอิทธิพลมืดในประเทศจีน คดีถูกโอนไปที่คณะกรรมการการเมืองและกฎหมายเมืองคุณหมิงชื่อของซุนเฉียวกัวเรียกความสนใจจากเรขาธิการคณะกรรมการการเมืองและกฎหมายเนื่องจากเมื่อ20กว่าปีก่อนเธอเคยทําคดีหนึ่งผู้ก่อเหตุก็ชื่อซุนเฉียวกัวเช่นกันและถูกตัดสินโทษประหารชีวิตเรื่องนี้แปลกมากหลังจากตรวจสอบแล้วเธอพบว่าทั้งสองคนเป็นคนเดียวกันแล้วคนที่ถูกประหารชีวิตไปแล้วขืนชีพขึ้นมาได้อย่างไร เฉียวกัวเกิดในเมืองคุนหมิงมณฑลยุนนานแม่ชื่อซุนเฮ่อหยูเราขอเรียกสั้นๆว่าเฉียวซุนพ่อแท้ๆชื่อเฉินเย่และมีพี่ชายหนึ่งคนทั้งพ่อและแม่เป็นตำรวจประจำสถานีตำรวจพ่อชอบดื่มสุราและทุกครั้งเมื่อดื่มจนเมาก็จะลงไม้ลงมือกับสามแม่ลูกในปี1982ตอนที่เฉียวกัวอายุห้าขวบพ่อแม่ก็หย่ากัน ตอนแรกเฉียวกัวถูกตัดสินให้อยู่กับแม่แต่เนื่องจากแม่งานยุ่งมากไม่มีเวลาดูแลเฉียวกัวเฉียวกัวจึงไปใช้ชีวิตอยู่กับพี่ชายซึ่งอยู่กับพ่อเนื่องจากเรียนไม่ดีมาตั้งแต่เด็กและเป็นเด็กสนและยังชอบคลุกอยู่ที่ร้านเกมเฉียวกัวไม่ได้รับความใส่ใจจากพ่อมาตั้งแต่เด็กตอนประถมเขามีรูปร่างสูงและกำยำกลายเป็นนักเลงชื่อดังประจำโรงเรียนและมักจะพาพรรคพวกไปก่อเรื่องตอนอายุ15ปี หลังจากเฉียวซุนแต่งงานใหม่ก็รู้สึกผิดจึงรับเฉียวกัวไปอยู่ด้วยหลีเฉียวจงพ่อเลี้ยงของเฉียวกัวตอนนั้นเขาเป็นทหารประจำการอายุน้อยกว่าแม่ของเฉียวกัว10ปีหลังแต่งงานทางคู่ใช้ชีวิตอย่างหวานชื่นส่วนพ่อของเฉียวกัวปดเกษียณในปี1996เนื่องจากอาการป่วยและเสียชีวิตในปี2016เพื่อชดเชยความรู้สึกผิดในใจเฉีวยวซุนผู้เป็นแม่ เรียกได้ว่ายอมทําตามความต้องการของเฉียวกัวทุกอย่างแต่เฉียวกัวก็ยังก่อเรื่องอยู่ทุกวี่วันหลังจากพิจารณาดูแล้วเฉียวซุนจึงตัดสินใจให้ลูกชายไปเป็นทหารเธอหวังว่าการฝึกวินัยของกองทัพจะช่วยให้ลูกชายเดินไปบนแนวทางที่ถูกต้องแต่ตอนนั้นเฉียวกัวยังอายุไม่ครบ18ปีจึงไม่สามารถเข้าร่วมกองทัพได้เฉียวซุนจึงคุยกับสามีและเสนอความคิดของตัวเองว่า อยากให้สามีใช้ประโยชน์จากเส้นสายช่วยให้เชียวกัวได้เข้ารวมกองทัพอย่างราบรื่นด้วยเหตุนี้อายุของเชียวกัวจึงถูกเปลี่ยนให้เพิ่มขึ้น2ปีหลังจากเข้าประจำการเชียวก,วกัวก็ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ2ปีต่อมาก็กลายเป็นทหารชั้นสูงจากนั้นก็เข้าเรียนในโรงเรียนตำรวจโดยไม่ต้องผ่านการอบรมและไม่ได้รับการฝึกฝนการสอบประเมินก็ได้คะแนนเต็มแบบสบสบาย ตอนแรกเฉียวซุนคิดว่าอยากให้เฉียวกัวได้ฝึกฝนในกองทัพแต่เธอนึกไม่ถึงว่าความรักของเธอและเส้นสายของสามีจะทำให้เฉียวกัวได้ลิ้มรสชาติอันหอมหวานของคำว่าสิทธิพิเศษในวันที่16ตุลาคมปี1994เฉียวกัวที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนตำรวจกับเพื่อนนักเรียนอีกคนหนึ่งและเยาวชนที่ว่างงานอีก4คนขับรถล่อนไปบนท้องถนนเมื่อขับไปถึงย่านที่มีคนพลุกพล่าน พวกเขาก็บังคับหญิงสาววัยรุ่นสองคนให้ขึ้นรถกลางที่สาธารณะจากนั้นก็ขับรถไปถึงเขตชานเมืองซึ่งอยู่ห่างออกไป20กิโลเมตรและมีเพศสัมพันธ์กับพวกเธอหลังจากตำรวจได้รับแจ้งเรื่องคดีก็รีบจับกลุ่มเชียวกัวและพักพวกรวม6คนแต่เมื่อเผชิญกับคำถามของตำรวจเชียวกัวก็ไม่ตื่นตระหนกเลยเขารู้ว่ามีคนสามารถจัดการให้เขาได้หลังจากเชียวกัวถูกจับกลุมเฉียวซุนก็กินข้าวไม่ลง เอาแต่โทษตัวเองว่าเขายังอายุไม่ครบ18เลยเป็นเพราะเมื่อก่อนฉันไม่ได้สั่งสอนเขาสามีทนเห็นภรรยาร้องไห้ทุกวันไม่ไหวจึงเริ่มอาศัยเส้นสายปลอมประวัติการรักษาให้เชียวกัวจนประกันตัวออกมาเพื่อรอการพิจารณาคดีต่อมาเฉียวซุนได้ยินมาว่าถ้าเปลี่ยนอายุของลูกชายกลับไปเหมือนเดิมก็จะอาศัยเหตุผลที่อายุยังไม่ครบ18ปีเพื่อขอผ่อนผันโทษได้ในตอนนั้น พอเลี้ยงจึงคอยวิ่งเต้นทุกวันในที่สุดก็เปลี่ยนอายุของเฉียวกัวกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ก่อนการพิจารณาคดีบทลงโทษของเฉียวกัวก็เปลี่ยนไปมากเช่นกันจากตอนแรกถูกระบุว่าเป็นจำเลยที่สองก็กลายเป็นคนที่ได้รับโทษเบาที่สุดจากทั้งหมด6คนถูกตัดสินจำคุก3ปีเรื่องยังไม่จบเพียงเท่านี้หลังจากมีคำตัดสินแล้วเฉียวกัวก็มาร้องไห้บอกแม่ว่าเขาไม่อยากติดคุก และรับปากว่าต่อไปจะไม่ทำผิดอีกเชี่ยวซุนคิดว่าลูกชายยังไม่บรรลุนิติภาวะหากโตแล้วก็คงรู้เรื่องรู้ราวมากกว่านี้ดังนั้นจึงปรึกษากับสามีว่าไม่อยากให้ลูกชายติดคุกพ่อเลี้ยงจึงใช้เส้นสายเก่าทั้งหมดในที่สุดก็ใช้วิธีการรอลงอาญาเพื่อมารักษาตัวทางการแพทย์สุดท้ายเชียวกัวจึงไม่ต้องติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวเชียวซุนและสามีกางร่มปกป้องลูกชาย นอกจากจะไม่ทําให้เขาปรับปรุงตัวแล้วยังทําให้เขาแย่ลงด้วยการที่ถูกตัดสินโทษแต่ไม่ได้ติดคุกกลายเป็นเรื่องที่เขาคุยโวโอ้อวดไปทั่วช่วงฤด,ดูร้อนของปี1997นับว่าเป็นฝันร้ายของประชาชนเมืองคุณหมิงเนื่องจากภายในเวลาสั้นๆเพียงสองเดือนมีเด็กสาวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะสี่คนถูกขืนใจให้มีเพศสัมพันธ์คืนหนึ่งในเดือนเมษาย,ยนปี1997 เฉียวกัวให้ลูกน้องพาตัวนางสาวเอไปที่โรงแรมฉายยวนในคุนหมิงและคืนใจเธอหลังจากนั้นไม่ถึงสองเดือนในวันที่หนึ่งมิถุนายนเฉียวกัวและพรรคพวกเจอนางสาวบีที่ร้านเต้นรำแห่งหนึ่งตอนนั้นบีกำลังเต้นรำอยู่กับเพื่อนแก๊งของเฉียวกัวอ้างว่าจะชวนไปกินมือค่บาบังคับให้บีและเพื่อนขึ้นรถจากนั้นก็พาไปโรงแรมฉายยวนสี่วันต่อมาในวันที่ห้ามิถุนายน เฉียวกัวและพักพวกชวนนักเรียนหญิงสี่และดีไปกินข้าวที่โรงแรมฉาย่วนแล้วบังคับให้ทั้งสองคนไปเที่ยวด้วยกันทั้งสองคนพยายามบอกว่าอยากกลับบ้านแต่เฉียวก,วกัวกลับขู่พวกเธอว่าถ้ากล้ากลับต่อไปก็อย่าคิดว่าจะใช้ชีวิตอยู่ในคุนหมิงได้อีกกลางดึกของคืนนั้นเฉียวกัวก็วกวพาทั้งสองคนไปที่โรงแรมฉาย่วนตอนต้นเดือนกรกฎาคมเฉียวกัวและพักพวกบังคับพาตัวนักเรียนหญิงอี ไปที่โรงแรมเซาซิงพยายามมีเพศสัมพันธ์กับเธอแต่นักเรียนหญิงขัดขืนอย่างสุดกำลังถึงแม้เชียวกลัวจะข่มขู่เธอเธอก็ไม่กลัวนักเรียนหญิงโกรธแค้นเชียวกลัวมากเชียวกลัวให้ลูกน้องสองคนลงมือกับเธอเขาก่อเหตุอย่างต่อเนื่องภายในช่วงเวลาสั้นๆทำให้บรรดาเด็กสาวในคุณหมิงต้องตกอยู่ในความหวาดกลัวแล้วเชียวกลัวก็วกวไม่เคยถูกจับกุมเลยในเดือนพฤศจิกายนปี1997เกิดคดีหนึ่ง ที่ชวนให้เจ็บปวดใจมากที่สุดตอนต้นเดือนพฤศจิกายนนางสาวเอฟและแฟนหนุ่มในวังนัดเดทกันที่บาร์แห่งหนึ่งในวังเห็นว่าแฟนสาวอารมณ์หงุดหงิดจึงถามด้วยความเป็นห่วงว่ามีเรื่องวุ่นวายใจอะไรหรือเปล่านางสาวเอฟบอกกับแฟนหนุ่มว่าช่วงนี้เชียวกลัวคิดว่าเธอเอาเขาไปพูดในทางที่ไม่ดีจึงมาหาเธอตลอดและยังขู่ว่าจะสั่งสอนเธอด้วยในวังฟังเช่นนั้นก็โกรธมาก บอกให้แฟนสาวโทรศัพท์หาเฉียวกัวหลังจากโทรติดนายวังก็บอกเฉียวกัวว่าได้ยินว่านายเป็นคนใหญ่คนโตในคุณหมิงฉันเลยอยากจะรู้จักสักหน่อยหลังจากทั้งคู่ด่าทอกันอยู่หลายคำนายวังก็บอกชื่อนามสกุลของตัวเองและนัดเจอเฉียวกัวในค pues ืนวันที่6มิถุนายนที่ร้านบะหมี่แห่งหนึ่งคืนวันนั้นเฉียวกัวพาลูกน้องกลุ่มหนึ่งมาที่ร้านบะหมี่แต่รออยู่นานนายวังก็ไม่มาปรากฏตัวความจริงแล้ว หลังจากที่คุยโทรศัพท์สายนั้นตอนต้นเดือนพฤศจิกายนในวังก็ไปสืบเบื้องหลังของเฉียวกัวแล้วเขาก็ต้องตกใจในวังรู้ว่าเฉียวกัวไม่ใช่คนที่ตัวเองจะมีเรื่องด้วยได้เขาจึงพาแฟนสาวหนีไปกลางดึกทั้งสองคนตัดสินใจจะหายตัวไปช่วงหนึ่งรอสักพักแล้วค่อยกลับมาคุณหมิงช่วงสองวันหลังจากนั้นเฉียวกัวและพักพวกก็ตะเวนหาตามสถานบันเทิงแทบทุกแห่งในคุณหมิงแต่ก็ไม่พบคนทั้งคู่ สุดท้ายเขาจึงไปหานางสาวบีซึ่งเป็นหญิงสาวที่ถูกเชียวกลัวลวนลามเมื่อหลายเดือนก่อนบี <B S 1> เป็นลูกพี่ลูกน้องของเอฟตอนที่เชียวกลัวไปหาเธอเธอกําลังเต้นรําอยู่ในร้านเต้นรํากับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเชียวกลัวและพรรคพวกลากตัวทั้งสองคนเข้าไปในห้องคาราโอเกะเพื่อให้เธอบอกปบอดแสของเอฟและนายวังเร่งถามด้วยว่าเธอให้เบอร์โทรศัพท์ของเขากับคนอื่นหรือเปล่าบี B ยังไม่ทันอธิบาย เชียวกัวก็ทรมานเธอผ่านไปมากกว่า7ชั่วโมงบีก็ถูกทิ้งไว้กลางถนนพวกเขาอาจกลัวว่าจะทำให้พวกเธอถึงแก่ชีวิตจึงนำตัวบีและเพื่อนไปทิ้งไว้ที่หน้าทางเข้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในคุนหมิงแล้วก็ขับรถจากไปตอนที่บีถูกทิ้งไว้กลางถนนได้ยินว่ามีรถตำรวจผ่านมาสองครั้งแต่ก็ไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรโดยให้เหตุผลว่าไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติในวันที่8พฤศจิกายน เพื่อนของบีและพ่อไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสองวันต่อมาในวันที่10พฤศจิกายนตำรวจจับกลุ่มเฉียวกัวและพักพวกรวม8คนขณะถูกจับกลุ่มเฉียวกัวยังขับรถตำรวจอยู่เลยแม่และพ่อเลี้ยงก็เริ่มวิ่งเต้นไปทั่วแต่ครั้งนี้เฉียวกัวไม่สามารถรอดพ้นได้ง่ายๆในตอนนั้นพ่อเลี้ยงออกจากกองทัพแล้วเขาใช้สถานะกดดันตำรวจเพื่อจะนำของใช้ติดตัวของเฉียวกัวออกมา แต่ก็ถูกปฏิเสธทั้งสองคนจึงหงุดหงิดเล็กน้อยจากนั้นก็คิดจะจัดการผ่านโรงพยาบาลพวกเขาคิดว่าหากอาการบาดเจ็บของบีถูกระบุว่าบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยก็จะสามารถใช้วิธีการจ่ายเงินชดเชยได้จากการดำเนินการของทั้งสองคนสุดท้ายรายงานอาการบาดเจ็บของบีก็ระบุว่าเป็นอาการบาดเจ็บเล็กน้อยเมื่อพ่อของบได้รับผลการวินิจฉัยเขาก็รู้สึกสิ้นหวัง แม่ของบีเสียชีวิตไป10กว่าปีแล้วพ่อเป็นคนงานลูกจ้างได้เงินเดือนเพียง200 3 0 0ถึง300หยวนหรือประมาณ1,000ถึง1,500บาทพึ่งพาอาศัยกับลูกสาวมา10กว่าปีอาจเรียกได้ว่าลูกสาวคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเขาเห็นลูกสาวที่บาดเจ็บก็เฝ้าอยู่ข้างเตียงไม่ยอมไปไหนเขาอยากได้รับความยุติธรรมแต่มีคนเตือนเขาว่าพุ่มหลังของอีกฝ่ายลึกล้ำมากอย่าไปเอาเรื่องเลยไม่เช่นนั้น เขากับลูกสาวอาจจะถึงแก่ชีวิตตำรวจที่รับผิดชอบคดีของบีส่งบทความที่แม่ระบุนามมีชื่อเรื่องว่าความผิดที่ปกปิดไว้ไม่มิดไปอย่างหนังสือพิมพ์กฎหมายยุนนานเป็นการเปิดเผยความผิดของเชียวกัวเขาต้องการอาศัยพลังความคิดเห็นของมวลชนเพื่อลงโทษเฉียวกัวเพียงไม่นานบทความนี้ก็ทําให้ประชาชนเกิดความขุ่นเคืองหลังจากเซลชุนกับสามีรู้เรื่อง ก็อาศัยเส้นสายกดดันกองบรรดาธิการอีก3วันต่อมาหนังสือพิมพ์กฎหมายยุนนานก็พาดหัวข่าวและตีพิมพ์บทความอีกบทความหนึ่งในบทความนั้นสองสามีภรรยาอยู่ในฐานะของผู้ถูกสัมภาษณ์โดยเริ่มต้นจากแสดงความตกใจและตำหนิในความผิดของลูกชายจากนั้นก็บอกว่าพวกเราเค่งคัดต่อระเบียบวินัยมาตลอดแต่สังคมปัจจุบันย่ำแย่เกินไปลูกยังเด็กมีประสบการณ์น้อย จึงเดินไปบนเส้นทางที่ผิดพวกเราสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการกับลูกของเราและยังเน้นย้าว่าพวกเราเป็นเพียงผู้บังคับใช้กฎหมายระดับรากหญ้าจะก,กล้าสนับสนุนให้ลูกชายทําความผิดได้อย่างไรและยังบอกอีกว่าเจ้าชายทําผิดก็มีความผิดเทียบเท่าสามัญชนแล้วนับภาษาอะไรกับลูกชายของเราที่ไม่ได้เป็นเจ้าชายหลังจากนั้นไม่นานหนังสือพิมพ์ในมณฑลยูนนาน ก็ไม่มีใครกล้ารายงานเรื่องนี้อีกมีคนคาดเดาว,ว่าน่าจะถูกเบื้องบนระงับไว้แต่ความผิดครั้งนี้ของเชียวก่วก็ทำให้ผู้คนกดเคืองมากมีคนส่งเรื่องนี้ไปถึงหนังสือพิมพ์ Southern Weekly ซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศในวันที่9มกราคมปี1998 Southern Weekly ได้ตีพิมพ์บทความคุณหมิงเรียกร้องกำจัดอันธพาลเป็นการเปิดเผยความผิดของเชียวกัว,กวอย่างล้ำลึก จนสร้างความตกตะลึงไปทั่วประเทศเพียงไม่นานผู้นำระดับมณฑลก็เริ่มเข้ามาแทรกแซงและขอให้ตรวจสอบอย่างเข้มงวดในเดือนกุมภาพันธ์ปี1998สุนเฉียวกัวถูกตัดสินประหารชีวิตในหลายข้อหาในปีเดียวกันแม่ของเฉียวกัวก็ถูกไล่ออกจากราชการเนื่องจากพยายามปกป้องเฉียวกัวและถูกตัดสินจำคุก5ปีพ่อเลี้ยงก็ถูกพักงานเป็นเวลา2ปี แต่ในขณะที่ทุกคนคิดว่าในที่สุดเนื้อร้ายแห่งคุณหมิงก็ถูกกำจัดทิ้งแล้วเชียวกัวที่ถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิตกับไม่ได้ถูกประหารชีวิต12ปีต่อมาเขาออกจากคุกและกลายเป็นเจ้าของกิจการสร้างองค์กรอิทธิพลมืดขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ในการพิจารณาคดีครั้งแรกศาลประชาชนระดับกลางเมืองคุนหมิงตัดสินให้ประหารชีวิตเฉียวกัว ที่เขาสามารถคืนชีพและออกจากคุกมาได้ต้องผ่านทั้งหมด3ขั้นตอนจากที่ถูกลงโทษประหารชีวิตเปลี่ยนมาเป็นประหารชีวิตด้วยรอลงอาญาแล้วก็เปลี่ยนเป็นจำคุก20ปีจากนั้นก็ได้ลดโทษเนื่องจากสร้างคุณนับประโยชน์ครั้งใหญ่โดยขั้นตอนที่สําคัญที่สุดก็คือจากที่ถูกลงโทษประหารชีวิตเปลี่ยนมาเป็นประหารชีวิตด้วยรอลงอาญาจนถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าเหลือเชื่อมากสรุปแล้วในปี1999 โทษของเฉียวกัวถูกเปลี่ยนจากประหารชีวิตมาเป็นประหารชีวิตโดยรอลงอาญาสองปีหรืออาจกล่าวได้ว่าหากเฉียวกัวไม่ก่อเหตุอีกเขาก็จะถูกลดโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตไปโดยปริยายในปี2003หลังจากแม่ของเฉียวกัวออกจากเรือนจำ <c oughs> ก็มีความคิดที่จะนำตัวลูกชายออกมาจากเรือนจำอีกครั้งแล้วบังเอิญตอนนั้นหน้าที่การงานของพ่อเลี้ยงก็มีความก้าวหน้า พ่อเลี้ยงที่แต่เดิมถูกพักงานในปี2004ก็ได้เป็นผู้อำนวยการสำนักเขตอู่หัวเมืองคุณหมิงเชี่ยวซุนอยากให้ลูกชายรีบออกจากเรือนจำมีเพียงวิธีเดียวก็คือเปลี่ยนคำตัดสินให้ยน่นระยะเวลาลงหรืออาจกล่าวได้ว่าคดีของซุนเฉียวกัวจะต้องรื้อคดีเพื่อพิจารณาคดีใหม่ในขั้นตอนการเปลี่ยนคำตัดสินนี้พอเลี้ยงลองหาลู่ทางจากหลายฝ่ายก็พบว่าเทียนปอ หัวหน้าฝ่ายรื้อคดีของสารประชาชนระดับสูงมณฑลยุนนานเคยรับราชการในหน่วยงานเดียวกับเขาพ่อเลี้ยงจึงอาศัยความสัมพันธ์ติดต่อไปหาเทียนปอและให้เงินสินบนเขาหนึ่งแสนหยวนหรือประมาณ530,000บาทในตอนนั้นเทียนปอรู้ดีว่าความจริงแล้วคดีนี้ไม่ตรงตามเงื่อนไข,ขของการยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่แต่ขณะเดียวกันเขาก็คิดเข้าข้างตัวเองว่า ก็แค่ช่วยเหลือคนรู้จักคงไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรถึงแม้จะรื้อคดีขึ้นมาใหม่แต่ก็มีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะเปลี่ยนคำตัดสินได้แต่ฉัคิดว่านี้确实不该立案不该立案这但是我觉得立起来改和不改那是另外一回事即使能够立起来你审结庭最后呃常会讨论也过不了也过不了我是这样想的但ต่เลี้ยงจืออน ัวหน้าฝ่ายพิจารณาคดีที่รับผิดชอบงานอุทธรณ์ไม่ได้คิดเช่นนั้นขั้นตอนแรกของการอุทธรณ์คือรื้อคดีหากมีการรื้อคดีก็อาจหมายถึงว่าเกิดความผิดพลาดในการตัดสินคดีด้วยเหตุนี้จื่ออานจึงรับเงินจากพ่อแม่ของเชียวกัว ด้วยความอุ่นใจจำนวน1,1,000 0หยวนหรือประมาณ5 8 8 0 0 0 0บาทเขาคิดว่าเรื่องการเปลี่ยนคำตัดสินไม่ใช่เรื่องที่เขาคนเดียวจะตัดสินได้ต้องผ่านด่านเบื้องบนอีกเขาบอกพ่อเลี้ยงของเฉียวกัวว่าเรื่องนี้ใหญ่โตเกินไปผมจัดการคนเดียวไม่ได้ทางที่ดีคุณควรจะไปคุยกับเจ้าซื่อเจียประธานศาลสูงอาเจียเป็นประธานศาลประชาชนระดับสูงมณฑลยุนนานในสมัยนั้น ข้าราชการระดับสูงเช่นนี้ตอนนั้นพอเลี้ยงยังเอื้อมไม่ถึงแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ของตัวเองสืบข้อมูลจากคนรอบตัวจนมีเจ้าของกิจการคนหนึ่งแนะนำให้เขารู้จักกับเลขาของประธานเจ้าวันนั้นพอเลี้ยงดีใจมากและบอกแม่ของเชียวกัวว่าถ้ามีบุคคลน,นี้อยู่ต้องสำเร็จแน่นอนในที่สุดพอเลี้ยงก็ติดต่อหาอาเจียผ่านทางเลขาอาเจียประธานสารสูง โทรศัพท์หาจืออานและบอกว่าคดีนี้ถ้าจัดการได้ก็ช่วยจัดการหน่อยเถอะเมื่อหัวหน้าเอ่ยปากแล้วจืออานก็เข้าใจทันทีว่าสำเร็จแล้วด้วยเหตุนี้จึงมีการรื้อคดีของเฉียวกัว่วขึ้นมาพิจารณาคดีใหม่โดยใช้เวลาหนึ่งปีจากโทษประหารชีวิตโดยรอลงอาญาเปลี่ยนเป็นจำคุก20ปีเรื่องการเปลี่ยนคำตัดสินนี้จะเห็นได้ว่าพ่อเลี้ยงใช้เส้นสายได้เก่งมาก เขาสามารถเข้าหาคนที่จัดการเรื่องโดยตรงและยังจัดการสายสัมพันธ์ทั้งระดับบนและล่างเพื่อปูทางให้ทุกอย่างราบรื่นหลังจากเปลี่ยนคำตัดสินพ่อเลี้ยงก็ไปหาหลัวเจิง้งหวินซึ่งเป็นผู้บัญชาการเรือนจำมนทนยุนนานสมัยนั้นเพื่อให้เขาช่วยดูแลเฉียวกัวในเรือนจำอาหวินเป็นคนบ้านเดียวกันและเป็นเพื่อนร่วมกองทัพของพ่อเลี้ยงการขอให้เขาช่วยจึงเป็นเรื่องง่ายมากภายใต้การดูแลของอาหวิน ช่วงที่เชียวกวัวรับโทษในเรือนจำที่1มณฑลยูนนานผลการประเมินรายเดือนหลวนได้คะแนนเต็มได้รับยกย่องให้เป็นนักปฏิรูปแรงงานดีเด่น7ปีซ้อนได้รับการลดโทษ4ปี2เดือนแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนี้เฉียวซุนผู้เป็นแม่ก็ยังไม่พอใจเธออยากให้เชียวกวัวได้ออกจากเรือนจำโดยเร็วที่สุดในปี2008 สองสามีภรรยาทำความรู้จักกับหัวหน้าวิศวกรของเรือนจำที่หนึ่งมวลทนยูนนานให้เขาออกแบบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ในนามของเฉียวกัวหลังจากยื่นเรื่องไปถึงกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ยังได้รับสิทธิบัตรด,ด้วยเรือนจำที่หนึ่งจึงระบุว่าเฉียวกัวสร้างคุณนับประโยชน์ครั้งใหญ่จึงมีคำสั่งให้ลดโทษอีกครั้งในความเป็นจริงทุกคนต่างรู้ว่านี่ไม่มีทางเป็นสิ่งประดิษฐ์ของเฉียวกัวเมื่อก่อน เฉียวกัวแทบไม่ได้เรียนหนังสือหลายปีที่อยู่ในเรือนจำจะนำความรู้จากที่ไหนมาสร้างสิ่งประดิษฐ์ได้จากการตรวจสอบพบว่าตอนอยู่ในเรือนจำที่1เชียวกัวได้รับการลดโทษทั้งหมด3ครั้งในเดือนมกราคมปี2009ก็ย้ายไปอยู่เรือนจำที่2องบนทนยูนนานและที่นั่นก็ได้ลดโทษอีกสองครั้งที่เขาถูกย้ายจากเรือนจำที่1ไปอยู่เรือนจำที่สก็มีสาเหตุอีกเช่นกัน เนื่องจากตอนที่พยายามขอลดโทษให้เชียวกัวเป็นครั้งที่4ในเรือนจำที่1พวกเขาพบอุปสรรคเฮอเซ้าผิงเลขาที่การคณะกรรมการตรวจสอบวินัยแห่งเรือนจำที่1ในสมัยนั้นกล่าวในที่ประชุมหลายครั้งว่าการลดโทษของเชียวกัวไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้อาวินผู้บัญชาการเรือนจำมณฑลโทรศัพท์ไปคุยกับอาผิงในประเด็นนี้แต่อาผิง ก็ย没งค他ไม่ยอมหลีกท他说：“这要不减刑，你怎么不同意啊？我说这个不是我不同意减，他这个是不符合规定。他说你们这个规定太多了嘛？<laughs> 我说不是我们的规定多，我说这个是司法部和这个最高人民法院、最高人民检察院的规定啊。你领导认为说什么不行，你给你给我换了算了吗？我,我呃没事。”啊 หากเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ในหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายล้วนหยึดมันในหลักการเหมือนกับอาผิงเชียวกัวก็คงไม่สามารถคืนชีพได้แต่น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่หล้วนเลือกอีกทางหนึ่งทุกคนต่างคิดว่าเราผ่อนผันแค่คนเดียวแค่ช่วยคนรู้จักคงไม่ใช่ปัญหาใหญ่อยากต้องผ่านด่านเบื้องบนคนอื่นอีก เราก็เป็นแค่หนึ่งในรอยต่อเท่านั้นไม่ได้สำคัญอะไรแต่หากบังเอิญทุกคนล้วนยอมเปิดช่องทางเล็กๆนี้ตาข่ายของกฎหมายก็จะถูกฉีกออกจนเป็นรูขนาดใหญ่เชียวกัวจึงได้หนีรอดไปได้ในวันที่11เมษายนปี2010จากการเปลี่ยนคำตัดสินและได้ลดโทษมาหลายครั้งนักโทษประหารชีวิตหลังจากรับโทษอยู่12ปี5เดือนก็ได้เดินออกจากเรือนจาหลังออกจากเรือนจา เชียวกัวเคยเปลี่ยนชื่อครั้งหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าทําไมภายหลังก็กลับมาใช้ชื่อซุนเชียวกัวแม่ซื้อคาริฮาร์มูลค่า10ล้านให้กับเขาหลังจากนั้นก็ช่วยเขาจดทะเบียนบริษัทหลายแห่งเชียวกัวเปิดกิจการสถานบันเทิงแต่งงานมีลูกธุรกิจประสบความสําเร็จมากตู้เหมือนจะปรับปรุงตัวได้ดีขึ้นมากแต่นี่เป็นเพียงการสร้างภาพเท่านั้นเขาอาศัยบาร์ที่ชื่อ M2 ูของตัวเองเป็นฐานที่มั่น ก่อตั้งองค์กรอิทธิพลมืดขึ้นมาอีกครั้งจนทําให้เขาก้าวเข้ามาอยู่ในสายตาของฝ่ายกฎหมายอีกครั้งนั่นก็คือคดีการทําร้ายร่างกายในปี2018ที่เราเล่าไปแล้วตอนเปิดเรื่องในปี2019องค์กรปราบปรามและกําจัดอิทธิพลมืดได้จัดตั้งหน่วยงานในยูนนานเชียวกวัวที่คืนชีพก็ดึงดูดความสนใจจากพวกเขาได้อย่างรวดเร็วทางหน่วยงานขอให้คณะกรรมการมนทนตรวจสอบคดีการคืนชีพของเชียวกัว ในวันที่18มีนาคมปี2019ศาลประชาชนเขตกวนตู้มณฑลยูนนานตัดสินใจจับกลุมเฉียวกัวในเดือนตุลาคมปี2019ศาลประชาชนระดับสูงมณฑลยูนนานเปิดการพิจารณาคดีตามกฎหมายอีกครั้งเกี่ยวกับความผิดของเฉียวกัวในช่วงหลายปีมานี้ในวันที่23ธันวาคมศาลสูงยูนนานพิพากษาให้ประหารชีวิตซุนเฉียวกัว ในวันที่20กุมภาพันธ์ปี2020ซุนเฉียวกัวถูกประหารชีวิตเมื่อมาถึงตอนนี้ในที่สุดเนื้อรายที่คุกคามเมืองคุนหมิงมาหลายสิบปีก็ถูกกำจัดทิ้งขณะเดียวกันแม่และพ่อเลี้ยงของเฉียวกัวเนื่องจากมีความผิดหลายเรื่องจึงถูกลงโทษด้วยแบ่งเป็นจำคุก12ปีและ20ปีระหว่างที่เฉียวกัวคืนชีพมีเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลสำคัญ17คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องถูกตัดสินจำคุก 2ถึง12ปี60คนถูกลงโทษในระดับที่แตกต่างกันไป22คนถูกนัดสอบสวนตอนนั้นหลังจากเชียวกว่วคืนชีพได้ไม่นานเขาก็แต่งงานและมีลูกสาวหนึ่งคนว่ากันว่าเชียวกว่วปกป้องครอบครัวมากถึงแม้จะมีนัดหรือไปก่อเรื่องข้างนอกก็ไม่เคยให้ครอบครัวรับรู้ขณะสอบปากคำตอนเผชิญหน้ากับตำรวจเชียวกว่วยังมีท่าทีเย่อหยิ่งแต่เมื่อพูดถึงลูกสาว กลับมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปด้วยความรักเขาบอกว่าดวงจันทร์บนฟ้าเก็บลงมาไม่ได้แต่ถ้าลูกสาวอยากได้ดวงจันทร์เขาก็จะไปเก็บลงมาให้เธอตำรวจจี้ถามต่อไปว่าถ้าคนอื่นทำแบบนี้กับลูกสาวของคุณคุณจะรู้สึกยังไงเชวกัวก็เงียบไม่เอ่ยอะไรเชวกัวเปรียบเหมือนผลไม้เน่าเสียที่งอกออกมาจากต้นไม้ต้นหนึ่งแค่เด็ดผลทิ้งยังไม่พอสิ่งสำคัญคือต้องถอนรากถอนโคน ช่วงแรกที่คดีของเชียวกลัวถูกเปิดเผยมีหลายคนคิดว่าครอบครัวของเขาต้องมีภูมิหลังที่ลึกซึ้งมากจึงจัดการเรื่องต่างๆได้ง่ายดดยเช่นนี้เคยมีข่าวลือในอินเทอร์เน็ตว่าพ่อแท้ๆของเชียวกลัวมีตำแหน่งสูงบางบอกว่าคุณปู่กับคุณตาของเขาก็เป็นข้าราชการชั้นสูงบางก็บอกว่าพี่ชายของเขาเป็นประธานศาลท้องถิ่นแต่จากการตรวจสอบพบว่าข่าวลือต่างๆ ล้วนไม่เป็นความจริงคุณปู่กับคุณตาของเฉียวกัวล้วนเป็นคนงานทั่วไปข้าราชการตำแหน่งสูงสุดในตระกูลซุนก็คือพ่อเลี้ยงของเฉียวกัวแต่เขาก็เป็นเพียงผู้อำนวยการสำนักงานเขตแต่กลับอาศัยอิทธิพลของตัวเองจนผ่านด่านต่างๆมาได้เจ้าหน้าที่หลายคนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าถึงแม้พวกเขาจะรับเงินสินบนของตระกูลซุนแต่ที่ช่วยเหลือไม่ใช่เพราะทรัพย์สิน เป็นเพราะเพื่อนเก่าเอ่ยปากขอให้ช่วยจึงไม่กล้าปฏิเสธในแวดวงข้าราชาการก็เป็นเช่นนี้อยู่แล้วคือวันนี้ผมช่วยคุณพรุ่งนี้คุณช่วยผมตอนนี้พวกเขาช่วยตระกูลซุนในวันข้างหน้าก็อาจต้องการความช่วยเหลือบ้างสิ่งนี้ดูเหมือนจะเป็นเบื้องหลังที่ยากจะจินตนาการได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องทำคือกำจัดพฤติกรรมที่ไม่ดีในวงการข้าราชาการ เมื่อครู่เราได้กล่าวถึงประเด็นที่แปลกที่สุดในการคืนชีพของเฉียวกัวก็คือเปลี่ยนคำตัดสินจากลงโทษประหารชีวิตเป็นประหารชีวิตด้วยรอลงอาญาจากบันทึกคดีประจำปีของจีนที่ตีพิมพ์ในปี1999การพิจารณาคดีครั้งแรกศาลประชาชนระดับกลางเมืองคุนหมิงตัดสินประหารชีวิตเฉียวกัวโดยให้ดำเนินการทันทีเขาไม่พอใจจึงขออุทธรจากนั้น คำตัดสินในการพิจารณาคดีครั้งที่2โดยสารประชาชนระดับสูงมณฑลยูนนานก็โยกฟ้องและยืนยันคําตัดสินเดิมนั่นก็หมายความว่าตามบันทึกคดีประจําปีของจีนคําตัดสินในการพิจารณาคดีครั้งที่2ก็ยังคงเป็นประหารชีวิตโดยมีผลทันทีแต่ในสารคดีที่ถ่ายทําโดย CCTV ฉีให้เห็นว่าในการพิจารณาคดีครั้งที่สอโดยสารประชาชนระดับสูงมณฑลยูนนาน เปลี่ยนคำตัดสินจากลงโทษประหารชีวิตเป็นประหารชีวิตโดยรอลงอาญาสองปีแต่ก็ชี้แจงเพิ่มเติมว่าคำตัดสินในการพิจารณาคดีครั้งที่2นี้มีข้อผิดพลาดในการค้นหาข้อเท็จจริงและการบังคับใช้กฎหมายแต่ไม่มีความลำเอียงหรือก็คือการใช้เส้นสายส่วนตัวจากบันทึกในการรื้อคดีของเชียวกัวระบุว่าสาเหตุที่เปลี่ยนคำตัดสินในการพิจารณาคดีครั้งที่สก็คือ ถึงแม้ความผิดของเฉียวกวดจะร้ายแรงแต่ในแง่ของวิธีการตามความเป็นจริงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นยังไม่จำเป็นต้องลงโทษประหารชีวิตในทันทีดังนั้นจึงเปลี่ยนคำตัดสินเป็นรอลงอาญาอย่างไรก็ตามในวันที่14ธันวาคมปี2019นังสืบพิม์พ Southern Metropolis Daily ได้รายงานข่าวว่าระหว่างการพิจารณาคดีครั้งที่ 2, สอนาุน ประธานศาลสูงยืนนานในสมัยนั้นไม่ปฏิบัติตามหลักการพิจารณาคดีฝ่าฝืนวินัยในการทำงานเปลี่ยนคำตัดสินโทษของเฉลียวกัวจากประหารชีวิตเป็นประหารชีวิตโดยรอลงอาญานั่นก็หมายความว่ามีความลำเอียงอยู่ในการพิจารณาคดีครั้งที่สองในซุนก็ถูกลงโทษในเรื่องนี้เช่นกันคำชี้แจงที่คุมเครือของทางการเกี่ยวกับการเปลี่ยนคำตัดสินโทษของเฉลียวกัวอาจมีนัยยะว่า คดีนี้มีจุดที่ไม่ชอบมาพากลบางอย่างส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของนายซุนกับเชียวกัวก็มีการคาดเดาไปหลายทางในอินเทอร์เน็ตบางบอกว่าเขาก็คือพี่ชายของเชียวกัวบางก็บอกว่าเขาคือคุณลุงของเชียวกัวแต่ก็ไม่มีทฤษฎีไหนที่ได้รับคำยืนยันเลยนายซุนกับครอบครัวของเชียวกัวน่าจะไม่ได้เป็นญาติกันส่วนเรื่องที่แม่ของเชียวกัวติดต่อหาประธานศาลสูงคนนี้ได้อย่างไรเราคงไม่อาจรู้ได้ เมื่อย้อนกลับไปดูเส้นทางการคืนชีพของเฉียวกัวที่น่าตกตะลึงแล้วนอกจากความลำเอียงของเจ้าหน้าที่ตุลาการบางส่วนแล้วคนที่มีส่วนผิดมากที่สุดก็น่าจะเป็นพ่อแม่ของเฉียวกัวก่อนที่เฉียวกัวจะถูกประหารชีวิตแม่ได้สารภาพต่อหน้ากล้องเธอบอกว่าเธอล้มเหลวในการสั่งสอนบุตรจนทําให้มีจุดจบเช่นนี้เธอเสียใจมากขมอ๋อดุ也很你不疼他吧，你不可 总想他能一有在是我的的你做失สภาพแวดล้อมของครอบครัวที่มีการใช้กำลังทำให้เชียวกัวเกิดค่านิยมที่ผิดเพี้ยนและหลังจากที่เขาทำผิดทางเลือกของแม่กลับเป็นการปกป้อง ควรรู้ไว้ว่าการตามใจจนทําให้เสียนิสัยอาจจะเป็นการทําร้ายที่ทารุณที่สุดทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับนี่คือสํานักสืบลับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สํานักสืบลับในเดือนมีนาคมปี2021คดีที่ทางตำรวจเกาหลีระบุว่าเป็นการจบชีวิตตัวเองเบื้องหลังกลับมีปมปัญหามากมาย จนทำให้หลายคนรู้สึกไม่พอใจทำไมสภาพจิตใจของชายวัยกลางคนอายุ45ปีจึงเปราะบางขนาดนี้ได้เมื่อมีรายละเอียดที่น่าสงสัยเปิดเผยออกมาก็ดูเหมือนจะพบสาเหตุที่แท้จริงและพบตัวบุคคลที่สำคัญที่สุดผู้นั้นแล้วเราขอย้อนเวลากลับไปในเดือนมีนาคมปี2021ตอนหนึ่งทุ่มของวันที่3มีนาคมปี2021ตำรวจเมืองชองจูได้รับโทรศัพท์แจ้งเหตุ ผู้แจ้งเหตุเป็นเจ้าของอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเขาบอกว่าอาพาร์ตเมนต์ที่ตนปล่อยเช่ามีกลิ่นเหม็นโชยออกมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วแล้วผู้ที่เช่าห้องพักนี้ก็ไม่ได้จ่ายค่าเช่ามานานแล้วแล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วยเขารู้สึกผิดปกติจึงอยากให้ตำรวจมาตรวจสอบเพียงไม่นานตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุหลังจากเปิดประตูห้องก็พบร่างไร้วิญญ,ญาณร่างหนึ่งที่ยากจะแยกแยะได้ จากนั้นทีมสืบสวนก็สวมชุดป้องกันและดำเนินการสำรวจที่เกิดเหตุคาดการว่าเสียชีวิตเมื่อ4เดือนก่อนผลการตรวจสอบระบุว่าจบชีวิตตัวเองผู้เสียชีวิตเป็นชายวัยกลางคนเจ้าของห้องบอกว่าเขาชื่อเชยจางหุนอายุ45ปีเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวแต่ยังไม่ได้แต่งงานพ่อเสียชีวิตไปตั้งแต่เขาอายุยังน้อยในครอบครัวมีเพียงแม่น้องชายและน้องสาว แล้แม่ก็เสียชีวิตไปเมื่อหนึ่งปีก่อนเคยเป็นผู้บริหารซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่มีรายได้ต่อปีสูงถึง80ล้านวอนหรือประมาณ2.25ล้านบาทเขาเป็นพนักงานที่เก่งมีนิสัยร่าเริงมองโลกในแง่ดีเข้ากับญาติและเพื่อนร่วมงานได้ดีแล้วก็ไม่ใช่คนที่เปราะบางมากขนาดนั้นการทำเช่นนี้ดูไม่เหมือนนิสัยของเขาเลยครอบครัวตั้งข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเขา ทุกคนต่างคิดว่านี่เป็นคดีการทำร้ายประเด็นแรกคือเขามีรายได้ต่อปีเยอะมากตอนแรกชาวบ้านหลังใหญ่อาศัยอยู่แต่เมื่อปีที่แล้วจูจ่ๆก็ลาออกโดยไม่ได้บอกใครจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์เล็กๆแห่งนี้เรื่องนี้ต้องมีอะไรซ่อนเร้นอยู่แน่นอนตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนปี2020ก็ไม่มีใครติดต่อจ้างหุ่นได้เลยในวันนั้นมีประวัติการใช้ใจ่ายบัตรธนาคาร แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีการใช้จ่ายอีกตอน6โมงเย็นของวันนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาใช้โทรศัพท์หลังจากนั้นโทรศัพท์ก็ไม่มีคนรับสายข้อความก็ขึ้นว่ายังไม่ได้อ่านจนกระทั่งผ่านไป3วันตอนประมาณ3ทุ่มครึ่งของวันที่9พฤศจิกายนโทรศัพท์ก็ดับไปเองเนื่องจากแบตหมดจนขาดการติดต่ออย่างสิ้นเชิงด้วยเหตุนี้จึงคาดคะเนว่าเสียชีวิตหลังจาก6โมงเย็นของวันที่6พฤศจิกายน ในช่วงระหว่าง4ี่เดือนนี้เหตุการณ์แวดล้อมรอบตัวเชจังหุนดูผิดปกติมากหลังจากตำรวจระบุว่าจบชีวิตตัวเองแล้วก็ไม่ได้สอบสวนอะไรเพิ่มเติมและไม่ได้ให้คำอธิบายใดๆอีกรายละเอียดที่จะกล่าวถึงทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการติดตามของสื่อและญาติข้อสงสัยแรกคือรถยนต์นำเข้าที่มีมูลค่าไม่ธรรมดามีรถยนต์หรูนำเข้าคันหนึ่งที่อยู่ภายใต้ชื่อของจางคุน เรื่องนี้ทำให้ครอบครัวแปลกใจมากในภาพจำของทุกคนรถคันที่เขาขับเป็นรถมือสองที่มีอายุการใช้งาน1ิบปีแล้วเขาก็เป็นคนที่สนับสนุนแบรนด์เกาหลีไม่มีทางซื้อรถนำเข้าก่อนหน้านี้ยังเคยมีคนบอกเขาว่าขับรถรุ่นที่ดีหน่อยก็ได้แต่จางหุ่นก็บอกว่าไม่จำเป็นเป้าหมายแรกของการหาเงินก็คือซื้อบ้านเพื่อรับแม่มาอยู่ด้วยกันแต่รถนำเข้าคันนี้ กลับอยู่ภายใต้ชื่อของจางหุนโดยที่คนรอบตัวไม่มีใครรู้และไม่เคยเห็นเขาขับเลยด้วยซ้ำข้อสงสัยที่สองคือการสร้างสถานการณ์ว่ายังมีชีวิตอยู่ตรงโถงชั้นหนึ่งในอาพาร์ตเมนต์ของจางหุนมีตู้จดหมายส่วนกลางอยู่แต่ละห้องจะมีตู้จดหมายที่ระบุเลขห้องไว้มีเพื่อนบ้านเล่าว่ามีช่วงหนึ่งที่ตู้จดหมายของจางหุนมีจดหมายกลองอยู่เยอะมาก ผู้เช่าคนอื่นมักจะเคลียร์ตู้อยู่เรื่อยๆแต่ตู้ของเขาก็ถูกยัดจดหมายจนเต็มและเป็นเช่นนี้ตลอดตั้งแต่ช่วงปลายปี2020ถึงต้นปี2021แต่มีวันหนึ่งจู่ๆจดหมายเหล่านี้ก็หายไปจากนั้นก็มีจดหมายมาส่งอีกแล้วก็หายไปอีกนั่นก็หมายความว่ามีคนมาคอยจัดการอยู่ตลอดเรื่องนี้น่าแปลกใจมากเพราะตอนนั้นจางฮุนเสียชีวิตไปแล้วไม่มีทางมาเก็บจดหมายเองได้ต้องเป็นคนอื่นแน่นอน แล้วทำไมบุคคลนี้จะต้องเอาจดหมายของเขาไปด้วยละ่ะญาติของจางหุนอยากลองตรวจสอบการใช้ไฟของห้องพักในช่วงนั้นปรากฏว่าไม่มีการค้างชำระค่าไฟแล้วยังมีการจ่ายค่าไฟด้วยจากประวัติของบริษัทไฟฟ้าแสดงให้เห็นว่าในวันที่15มกราคมมีคนจ่ายค่าไฟทีเดียว4เดือนแต่ใครเป็นคนจ่ายค่าไฟแล้วมีจุดประสองค์อะไรหรือต้องการสร้างสถานการณ์ว่าจางหุนยังมีชีวิตอยู่ เรื่องนี้จึงยิ่งทำให้รู้สึกน่ากลัวดูเหมือนข้อสรุปก่อนหน้านี้จะไม่แน่ชัดเสียแล้วหากมองว่านี่เป็นคดีทำร้ายผู้อื่นถึงแม้บุคคลนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเขาแต่ก็แสดงว่าเขาต้องการปกปิดความจริงนี้เพราะการตรวจสอบร่างหลังจากที่เสียชีวิตไปหลายเดือนจะทำให้คาดคเนสา,าเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดได้ยากมากซึ่งก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบข้อสงสัยที่3คือ หญิงสาวลึกลับเหตุการณ์แวดล้อมยังมีอีกหลายจุดที่น่าสงสัยในวันที่พบร่างของเขาก็พบบาะแสจากภาพในกล้องวงจรปิดเช่นกันตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาอยู่หน้าตู้จดหมายและหยิบจดหมายไปจนหมดซึ่งก็คือจดหมายของจางหุนแล้วในตอนนั้นเจ้าของห้องที่เป็นคนแจ้งตำรวจก็เห็นภาพนี้ตรงชั้นล่างเช่นกันเจ้าของห้องถามเธอว่าทำไมคุณถึงหยิบของคนอื่นไปอีกฝ่ายตอบว่า มีคนฝากให้เธอมาหยิบใครให้คุณมาหยิบเธอบอกว่าไม่รู้จากนั้นก็รีบจากไปตอนนั้นตำรวจก็อยู่ในที่เกิดเหตุเช่นกันแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรผู้หญิงที่มาหยิบจดหมายเกี่ยวข้องอะไรกับการเสียชีวิตของจางหุ่นต่อมาสื่อได้นำภาพไปสอบถามคนที่อาศัยอยู่แถวนั้นเพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้หญิงที่มาหยิบจดหมายไปแล้วก็มีคนยืนยันว่าเธอแท่ชองแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกับครอบครัวนานแล้ว จากคำบอกเล่าของลูกสาวของนางชองแม่ของเธอเป็นคนคลั่งศาสนานับถือมูดังหรือหมอผีสาวคนหนึ่งของรัทธิเชมันและบูชาเธอราวกับเป็นเทพเจ้ามาตลอดซึ่งหมูดังแท่อิมผู้นี้ก็คือบุคคลต้องสงสัยที่ครอบครัวของจางฮุนสงสัยมาตลอดมูดังอิมคบหากับจางฮุนแบบคนรักมาเกือบหนึ่งปีแล้วเกาหลีเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในเอเชียขณะเดียวกัน ก็เป็นประเทศที่ยังมีลัทธิเชมันหลงเหลืออยู่และมีหมอผีลัทธิเชมันมากที่สุดเช่นกันเป็นลัทธิที่ผสมผสานปัจจัยพื้นเมืองของเกาหลีเอาไว้มากมายลัทธิเชมันจึงแทรกซึมเข้าไปอยู่ในค่านิยมและการใช้ชีวิตของคนเกาหลีโดยตรงเช่นทุกครั้งที่ใกล้จะถึงการเลือกตั้งใหญ่ในเกาหลีนักการเมืองต่างก็ไปดูดวงกับหมอผีลัทธิเชมันส่วนชาวบ้านก็ชอบไปดูดวงกับลัทธิเชมันทั้งเรื่องอนาคต การแต่งงานและการรักษาโรคซึ่งเป็นเรื่องง่ายมากสาหรับหมอผีทั้งหลายในสังคมปัจจุบันหมอผีเชมันส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงหมอผีจะดูความต้องการของผู้ศรัทธาแล้วใช้พลังอํานาจของเทพที่คุ้มครองอยู่มาทําพิธีกรรมโดยผสมผสานกับเสียงเพลงและการเต้นรําวัฒนธรรมรูปแบบนี้ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นในเกาหลีในสายตาของคนรุ่นก่อนหมอผีเชมันเป็นเหมือนกับเทพเจ้า และจางหุนในวัย45ปีก็คิดแบบนั้นเช่นกันแม่ของเขาเสียชีวิตในปี2019เขาขอให้มูดังอิมซึ่งเป็นคนในพื้นที่ช่วยทำพิธีกรรมให้แก่แม่ผู้ล่วงลับไปแล้วทั้งสองคนจึงได้รู้จักกันเขาเป็นผู้จัดการของซูเปอร์มาร์เก็ตและมูดังอิมก็มักจะไปซื้อของที่นั่นถึงแม้มูดังอิมจะอายุ50กว่าปีแล้วแต่หลังจากทำความรู้จักกันมากขึ้นพวกเขาก็คบกันแบบคนรัก แต่ในช่วงที่จางหุ่นขาดการติดต่อไปพฤติกรรมของคนรักที่เป็นมูดังผู้นี้ก็น่าสงสัยมากรถนำเข้าของจางหุ่นซื้อแบบผ่อนในเดือนธันวาคมปี2020บริษัทไฟแนนซ์บอกว่าจางหุ่นไม่ได้ชำระหนี้ตามกำหนดและยังขาดการติดต่อด้วยจากนั้นก็ออาศัยข้อมูลของรถติดต่อไปเจอผู้ขับขี่ตัวจริงซึ่งก็คือมูดังอิมเธอบอกกับบริษัทไฟแนนซ์ว่า จางฮุนเข้าโรงพยาบาลที่โซลชั่วคราวเธอสามารถชำระหนี้แทนเขาได้แต่เรื่องอื่นๆเธอไม่รู้อะไรเลยเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่ไม่ได้รับค่าเช่าก็ติดต่อผู้เช่าไม่ได้จึงไปถามจากน,นายนาปรากฏว่าก็ได้เจอกับมูดังอิมเช่นกันมูดังอิมบอกเจ้าของอพาร์ตเมนต์ว่าจางฮุนไปเกาะเชจูน่าจะต้องรออีกสักพักถึงจะติดต่อได้ปรากฏว่าจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีต่อมาเธอก็ยังคงบอกว่า จางฮุนยังไม่กลับมาจากเกาะเชจูทําให้เจ้าของอาพาร์ตเมนต์คิดว่าจางฮุนยังต้องการเช่าห้องต่อดังนั้นไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์ใดเธอจึงไม่สามารถเข้าไปในห้องโดยพลรการเวลาเสียชีวิตที่คาดคะเนไว้คือเดือนพฤศจิกายนของปีก่อนมูดังยิมบอกกับบริษัทฟไฟแนนซ์ว่าเขาอยู่ที่กรุงโซลและบอกเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ว่าเขาอยู่ที่เกาะเชจูจนมาถึงคืนวันที่สามมีนาคมที่ตำรวจเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์ และพบร่างของแฟนหนุ่มแล้วเธอมีท่าทีอย่างไรละ่ะคืนวันที่สามีนาคมมูดังนิมพาลูกสิ์จำนวนหนึ่งไปพูดคุยกันที่บ้านของเธอจูๆ่ๆก็ได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งซึ่งก็คือสายจากตำรวจหลังจากวางสายเธอก็เริ่มกระซับกระส่ายจากบ้านของเธอไปถึงอาพาร์ตรเมนต์ใช้เวลาเดินเพียงไม่กี่นาทีแต่เธอก็ไม่ได้รีไปยังที่เกิดเหตุแต่กลับส่งนางชองลูกสิ์ของตนไปเคลียร์ตู้จดหมายในที่เกิดเหตุ เรื่องนี้ยิ่งทําให้น่าสงสัยมากขึ้นภายหลังเธอบอกกับตํารวจว่าเนื่องจากในตู้จดหมายมีบินชําระหนี้ของรถยนต์นําเข้าหากไม่ได้จ่ายตามกําหนดรถก็จะถูกยึดเธอจึงให้คนไปหยิบมาแต่ตอนนั้นแฟนหนุ่มก็เสียชีวิตไปแล้วหากเปรียบเทียบกันแล้วเรื่องการชําระหนี้รถก็แทบไม่สําคัญเลยแล้วเธอเองก็รู้จักอาพาร์ตเมนต์ของจางหุนแต่ในช่วงสเดือนนั้นเธอกลับไม่ได้ติดต่ออีกฝ่าย และไม่ได้บอกครอบครัวของเขาด้วยแล้วยังพูดโกหกมาตลอดสร้างสถานการณ์ว่าเขายังมีชีวิตอยู่เธอทำไปเพื่ออะไรกันในโทรศัพท์ของจางฮุนมีประวัติสนทนาจำนวนมากที่คุยกับมูดังอิมตอนที่เริ่มคบกันพวกเขาก็เหมือนกับคู่รักทั่วไปจางฮุนยังบอกกับญาติิและเพื่อนว่ากำลังคบหากับมูดังอิมอย่างจริงจังโดยอีกฝ่ายตั้งขันลูกของตนแล้ว พวกเขาวางแผนว่าหลังจากคลอดลูกจะตั้งชื่อลูกว่าเชยดงหุนเขาจึงตั้งชื่อของมูดังอิมว่าแม่ของดงหุนดูจากบทสนทนาแล้วเหมือนทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันจริงๆมูดังอิมยังส่งภาพอันต้าสาวให้เขาดูด้วยและด้วยเหตุนี้เธอก็เริ่มใช้เหตุผลนี้บอกให้จางหุนโอนเงินให้เช่นบอกว่ามีลูกแล้วต้องเตรียมของใช้ทารกไว้ล่วงหน้าแต่มูดังอิมกลับไปซื้อของเพียงลําพังจากนั้นก็ไปอันต้าสาวเอง แล้วก็ให้เขาโอนเงินเข้าบัญชีของเธอสําหรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้แต่ละครั้งที่โอนล้วนเป็นหลักสิบล้านหลังจากนั้นยังให้จางฮุนซื้อรถนําเข้าให้เธอหนึ่งคันด้วยในบทสนทนาของทั้งสองคนจางฮุนดูเหมือนจะเต็มใจจ่ายให้อีกฝ่ายช่วงเวลา9เดือนที่คบหากันเงินเก็บที่จางฮุนสะสมมา10ปีจํานวน500ล้านวอนหรือประมาณ14ล้านบาทก็ถูกพลานไปจนหมดบริษัทแม่ของซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เขาทํางาน มีแผนการ,กรเกษียณก่อนกำหนดคนที่ทำงานมาครบ5ปีสามารถขอกเกษียณได้โดยทางบริษัทจะจ่ายเงินเดือนจำนวน3ปีให้ภายในครั้งเดียวจางหุนจึงเลือกที่จะขอกะเกษียณก่อนกำหนดเพื่อให้มีเงินใช้ต่อไปเขานำเงินกเกษียณจำนวน240ล้านวอนหรือประมาณ6.7ล้านบาทแบ่งโอนให้มูดังอิมไปหลายครั้งหลังจากไม่มีไรายได้ที่มั่นคงเขาก็รับภาระค่าเชาวบ้านหลังก่อนหน้านี้ไม่ไหวจึงต้องย้ายไปอยู่อาพาร์ตเมนต์เล็ก และยังตั้งใจหาห้องพักที่อยู่ใกลกับบ้านของมูดังอิ่มด้วยแต่เขาไม่ได้บอกเรื่องเหล่านี้กับครอบครัวและเพื่อนฝูงเลยเมื่อจางหุ่นไม่สามารถรับภาระนีสินอันมหาศาลที่อีกฝ่ายร้องขอได้มูดังอิ่มก็เริ่มเย็นชากับจางหุ่นในช่วงนั้นเขาจึงเริ่มยืมเงินจากเพื่อนแต่หลังจากมีเงินแล้วมูดังอิ่มก็ยังคงปอกลออเขาไม่หยุด จนกระทั่งเขาไม่สามารถจ่ายค่าเช่าห้องเดือนละ3 0 0แสนวอนหรือประมาณ8,400บาทได้และคอยหลบหน้าเจ้าของอพาร์ตเมนต์ไปจนถึงขั้นที่ตัวเองกินไม่อิ่มท้องบางทีทั้งหมดนี้อาจเป็นเพราะเขาคาดหวังถึงการแต่งงานที่ฝันไว้และลูกที่อยู่ในท้องของแฟนสาวแต่ความจริงแล้วเด็กคนนี้ไม่ได้มีอยู่จริงมูดังอิมพูดโกหกเธอไม่ได้ตั้งครรภ์ภาพและผลตรวจครรที่เธอส่งให้เขาดูล้วนเป็นของปลอม 스위่อที이ติด이무ม임이이이이이이이최장훈씨 아이를 이제 임신하셨다고. 이짓말까지 하시면서 돈을. 아, 이유는 없잖아요. 부이이이이이 마지막으로 그러면 연락이 닿으셨던 때가 언제세요? 11월 달에요. 이연이 갑자기 안 됐어요. 이체로 1월 15일에 전기세를 납부를 어떤 분이 해주셨더라구요 그게 성이세요이동 아니 이상하잖아요. 사실 연락이 끊긴 남자친구인데 성기세를 굳이 내주실 이유는 없잖아요. 아니 이유가 왜 없어요, 디님 당연히요. 지 알고 내안 되는 거예요? 경찰서 가서 알아보시라고요. 저도 제가 주라고 한 것도 아니잖아요. 카메라를 돌려주세요. 카메라를 돌려주세요. 카메라를 돌려주세 ข้อแรกคือเธอไม่ได้ตั้งคันข้อ2ฝ่ายชายยินยอมให้เงินเองและข้อ3ซึ่งสําคัญที่สุดก็คือเธอไม่ได้ทําร้ายเขาในช่วงที่มีพฤติกรรมแปลกๆนั้นเธอสามารถให้คําอธิบายได้หมดถึงแม้จะไม่สมเหตุสมผลก็ตามเธอสร้างความลำบากใจครั้งสุดท้ายให้กับจางหุนแต่ผลลัพธ์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเธอโดยตรงเมื่อตำรวจสอบสวนมาถึงขั้นนี้ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเธอมีความผิด เงินที่มอบให้ก็เป็นความยินยอมของทั้งสองฝ่ายทรัพย์สินที่สามารถยึดคืนมาได้ชั่วคราวก็คือรถยนต์นำเข้าที่เป็นชื่อของจางหุนตอนที่แม่ของจางหุ่นยังมีชีวิตอยู่เธอมักจะบอกว่าความหวังสุดท้ายของเธอก็คือลูกชายตนจะได้แต่งงานโดยเร็วขอเพียงได้เห็นเขามีครอบครัวและทายาทชีวิตนี้ก็จะไม่มีอะไรให้เสียได้แล้วแต่สุดท้ายเธอก็จากไปพร้อมกับความหวังนั้น นี่จึงกลายเป็นปมภายในใจของจางหุนตอนที่มูดังอิมบอกว่าเธอตั้งครรภ์จางหุนจึงมีความคาดหวังอย่างมากกับการสร้างครอบครัวของตัวเองในวันที่6พฤศจิกายนโทรศัพท์ของจางหุนมีสายที่ไม่ได้รับ28สายทั้งหมดหล้วนโทรมาจากบริษัทไฟแนนซ์ข้อความที่ส่งมาก็เป็นการทวงหนี้แล้วในตอนนั้นเขาก็ไม่สามารถใช้หนี้ได้ คนที่เคยมีรายได้มั่นคงกับร่วงหล่นลงมาถึงจุดนี้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีตอนนั้นเขาคงแบกรับกับความกดดันทั้งจิตใจที่สูงมากนี่คือข้อความที่เขาส่งให้มูดังอิมในวันสุดท้ายของชีวิตคืนนั้นหลังจากจางฮุนคุยกับมูดังอิมแล้วเขาก็จากโลกนี้ไปมีโน้ตในโทรศัพท์เขียนไว้ว่าไม่มีเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปถึงแม้ครอบครัวของเขาจะพยายามเพียงใด และยังยื่นคำร้องต่อบลูเฮาด้วยแต่หลายคนก็รู้ดีว่านี่คือบทสรุปที่ทำอะไรไม่ได้แล้วของใช้ในชีวิตประจำวันของจางหุนไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความลำบากของเขาแต่ของเล่นและเสื้อผ้าทารกจำนวนหนึ่งกลับทำให้คนขบคิดได้ว่าชายวัยกลางคนที่น่าจะแต่งงานได้แล้วเคยเห็นความหวังที่งดงามที่สุดในโลกแต่ทำไมกลับละทิ้งความหวังนั้นและเลือกระโดดลงไปในเหวลึกที่มืดมิดที่สุด การควบคุมจิตใจคือการทำร้ายทางจิตใจสติสัมปชัญญะและกระบวนการคิดทางสมองสถานการณ์เช่นนี้โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่มีภูมิหลังทางศาสนามันสามารถทำลายชีวิตคนคนหนึ่งได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามหากคุณกำลังทำในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำแต่กลับยอมทำตามคำโน้มน้าวของผู้อื่นเพื่อก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าแล้วคุณก็ไม่กล้าบอกกับญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงถึงสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ นั่นก็บ่งชี้ว่าคุณต้องระวังตัวแล้วจงระมัดระวังบุคคลที่เอาแต่ตั้งข้อเรียกร้องกับคุณดูว่าเขามีจุดประสองค์อะไรตั้งใจควบคุมความคิดและการกระทําของคุณหรือเปล่าไม่ว่าคุณจะคิดว่าตัวเองมีจิตใจแข็งแกร่งเพียงใดก็ต้องคอยระมัดระวังอยู่เสมอเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้ววันนี้ต้องขอลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe สำนักสืบลับด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป